ต่อปฏิบัติการช่วย3ชีวิตที่ติดอยู่ภายใต้อุโมงค์ที่ถล่มลงมาที่บอกว่า90กว่าชั่วโมงแล้วโอกาสต่างๆเองเนี่ยเขาบอกว่านาทีต่อนาทีมันคือนาทีเป็นนาทีตายความยากตอนนี้คือเรื่องของการช่วยเหลือทั้งหมดเพราะเวลาที่ใช้เหมือนกับก่อนหน้านี้เขาใช้เหล็กเสียบทะลุเข้าไปโครงสร้างดินข้างในมันไม่แข็งแรงมันพังถล่มลงมาเมื่อคืนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเปิดแผนใหม่ก็คือการสร้างอุโมงค์ซ้อนเข้าไปในอุโมงค์ใหญ่อีกทีนึงแผนการทั้งหมดเนี่ยถ้าจำลองภาพให้ดูคร่าวๆคือเขาต้องใช้ทั้งเหล็กทั้งไอ้พวกคอนกรีตเจ้าที่จะเอาท่อนเหล็กเข้าไปแล้วมีการไปต่อให้มันเป็นอุโมงค์แบบนี้ถามว่าทำไมใต้อุโมงค์ตรงนี้คือจุดที่เจ้าหน้าที่จะใช้ปฏิบัติหน้าที่ด้านบนเขาจะต้องกรุให้หมดเผื่อว่ามันมีเรื่องของดินกับหินที่ถล่มลงมาเสร็จดินเสร็จหินจะได้ไม่ทับคนข้างล่างนึกออกไหมคะส่วนตรงกลางตรงนี้เดิมทีนะเขาจะใช้พวกรถอะค่ะไปขุดเอาดินออกมาด้านนอกแต่ปัญหาก็คืออย่างที่บอกไปว่าพอเวลาเอาเครื่องจักรไปขุดดินออกมามันจะมีเศษดินเศษหินที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนที่มันร่วงตกลงมาแต่ยังไงก็ตามค่ำคืนนี้เจ้าหน้าที่จะต้องพยายามมุดท่อตรงนี้เข้าไปเพื่อให้ถึงตัวคนงานที่ติดอยู่ด้านในให้ได้คุณผู้ชมคะถามว่าถ้าเจอคนด้านในแล้วหลังจากที่ทะลุฝ่าหินไปแล้วปฏิบัติการช่วยเหลือจะเป็นยังไงเห็นท่อกลมๆตรงนี้ใช่ไหมคะต่อจากอีเหล็กโครงเหล็กเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่จะมุดเข้าไปด้านในเพื่อไปช่วยเหลือทางด้านของผู้ที่ติดอยู่ด้านในออกมาหลังจากที่เอาเศษดินเศษหินที่อยู่ภายในอุโมงค์ทั้งหมดที่มันปิดทางอยู่เนี่ยออกทั้งหมดแล้วพอหลุดเข้าไปได้ถึงบริเวณที่คนงานทั้งหมดติดอยู่คนงานคนแรกอย่างที่บอกว่าอยู่กับรถบรรทุกใช่ไหมคะใช่ซึ่งรถบรรทุกเองเนี่ยมันจะมีหลังคาที่กันไม่ให้ดินที่ถล่มด้านในเนี่ยทับร่างของเขาแล้วในรถก็ยังมีขวดน้ำอยู่ที่เจ้าหน้าที่ทราบว่ายังมีสัญญาณชีพเพราะได้ยินเสียงเคาะออกมาจากด้านในเมื่อเจ้าหน้าที่เคลียร์ทางทั้งหมดได้แล้วเขาจะมุดเข้าไปค่ะเพื่อจะเอาอุปกรณ์ตัดทางเนี่ยเข้าไปทางท่อตรงนี้เพราะอย่าลืมว่าท่อมันมีอุโมงค์เหล็กครอบอยู่ด้านหนึ่งแล้วก็จะช่วยคนขับแล้วก็แรงงานที่อยู่ด้านในเนี่ยให้ออกมาด้านบนได้ตอนนี้มีการเอาทีมแพทย์เนี่ยเข้าไปสแตนบายก็คือพวกเปลสนามแล้วก็รถกู้ภัยหลังจากนั้นแผนที่ตามมาคือจะนำตัวคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลให้ได้โดยเร็วที่สุดดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยThank you.